ผมนะครับบุญรัตน์จันแสงนะครับในนามของผู้จัดการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลบุญรัตน์ครับในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลชาย7คนครั้งที่1นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับส่งเสริมจากทีมงานหลายๆส่วนตัวนะครับก็เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่20เมษายนนะครับจนถึงวันที่19พฤษภาคมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกส่วนนะครับที่ช่วยให้การจัดการแข่งขันได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับในการที่เราได้จัดฟุตบอลบุญรัตน์ครับครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับสนับสนุนนะครับให้ประชาชนนะครับในพื้นที่3อำเภอของเรานะครับได้มีความร่วมรักสามัคคีกันนะครับแห่งไกยาเสพติดนะครับจนถึงวันนี้นะครับผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดกีฬาเพื่อพี่น้องของเรา3อำเภอนะครับฝั่งแม่อาชีพการนะครับสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านแม้ณที่นี้ตัวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุญรัตน์ครับครั้งที่2จะมีครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ